ทันทุกเหตุการณ์ข่าวมวยโลกทั้งในและนอกประเทศและวิเคราะห์คู่มวยดังพร้อมไฮไลท์มวยมันๆที่นี้ที่เดียวป่วนมวยโลกออฟฟิเชียลบอสชาตรีชาตรีสิทธิ์ยอดธงซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งประธานและ CEO ของศึกวันแชมเปี้ยนชิพได้ออกมาประกาศว่าจะขอจัดศึกของ2ราชาแห่งโลกโซเชียลระหว่างอีลอนมัสก์กับมาร์คซักเคเบิร์ดโดยหลังจากที่ทั้งคู่นั้นสาดน้ำลายท้าทายโต้ตอบกันมาในโลกโซเชียลมีเดียถึงการท้าประลองฝีมือการต่อสู้ในสังเวียนกรงเหล็กโดยเหตุที่ทั้งสองอยากจะขึ้นชกตะบันหน้ากันนั้นเป็นเพราะอีลอนมัสก์เจ้าของ Twitter ที่เพิ่งจะรีแบรนด์ตัวเองใหม่เป็น X ประกาศท้าดวลการต่อสู้ในสังเวียนกรงเหล็กกับมาร์คซักเคเบิร์ดผู้ก่อตั้ง Meta เจ้าของ Facebook โดยอีลอนมัสก์ระบุว่าตั้งใจอยากจะนำรายได้จากการขึ้นชกไฟพิเศษในครั้งนี้ไปบริจาคให้กับเหล่าทหารผ่านศึกซึ่งทางมาร์คซักเคเบิร์ดก็ออกมารับคำท้าในทันทีอย่างไม่ลังเลเลยและจากกระแสดังกล่าวนี้ทาง UFCได้ออกมาแสดงเจตจำนงว่าทาง UFC นั้นยินดีมากที่จะให้ใช้เวทีสังเวียนนี้จัดการชกระหว่างอีลอนมัสก์ปะทะมาร์คซักเคเบิร์ดแต่ล่าสุดนั้นทางอีลอนมัสก์ก็ได้กล่าวผ่านสื่อมาว่าทาง UFC จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดศึกในครั้งนี้โดยทางอีลอนมัสก์ตั้งใจอยากจะใช้สนามโคลอสเซียมสนามกีฬาโบราณเป็นสถานที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้มากกว่าพร้อมทุ่มงบการแข่งขันไม่จำกัดอีกด้วยแต่ทางด้านมาร์คซักเคเบิร์ดก็ได้ออกมากล่าวถึงสนามแข่งขันนี้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับอีลอนมัสก์ที่จะใช้สนามแบบนี้แข่งขันถ้าเขานั้นจะขึ้นชกฟาดปากกับอีลอนมัสก์ต้องเป็นการแข่งขันที่จัดโดยองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวันแชมเปี้ยนชิพหรือ UFC เท่านั้นซึ่งผู้นำของทั้งสององค์กรนี้ต่างมีความสัมพันธ์อันดีกับเขาทั้งคู่ทั้งนี้บอสชาตรีเปิดเผยว่าผมไม่ค่อยอยากจะเชื่อทางอีลอนมัสก์สักเท่าไหร่แต่ผมจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับไฟนี้เมื่อผมพร้อมถ้าผมจะต้องจัดการแข่งขันผมอยากจะให้เขานั้นทำอย่างเดียวกับที่นักกีฬาชั้นแนวหน้าลงแข่งขันในรายการสำคัญระดับโลกและคุณจะทำแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้ร่วมงานกับองค์กรที่มืออาชีพอย่าง UFC หรือ One Championship เพื่อทำให้รายการออกมาดีที่สุดและเต็มไปด้วยคู่แข่งขันที่ยอดเยี่ยมพร้อมกันนั้นบอสชาตรียังให้ทัศนะเกี่ยวกับคู่นี้ว่าไฟนี้ลีออนมาร์คมีข้อได้เปรียบด้านรูปร่างและพละกำลังแต่ทั้งคู่ก็ยังมีความแตกต่างกันมากในแง่ของทักษะและระดับความฟิตอีลอนมัสก์กำลังบริหารกล้ามแขนอยู่ในออฟฟิศขณะที่มาร์คซักเคเบิร์ดกำลังฝึกการต่อสู้จริงๆในสังเวียนกรงเหล็กหลังบ้านของเขาครับยังไงแล้วการต่อสู้ไฟหยุดโลกครั้งนี้จะเป็นจริงหรือไม่และเมื่อไหร่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับแต่ถ้าหากได้ชกกันที่เวทีวันแชมเปี้ยนชิพจริงๆแล้วก็คงเป็นไฟที่เราชาวไทยคงจะภูมิใจกันแน่นอนและหากมีอะไรอัปเดตทางแอดมินก็จะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับและหากแฟนๆบัตรมวยโลกชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจแอดมินกันเยอะๆนะครับและหากมีข้อมูลเนื้อหาส่วนไหนที่ผิดพลาดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม